ถ้าพูดถึงการทำธุรกรรมนะครับรัฐบาลเองเดินหน้าที่จะผลักดันนะครับให้ทำธุรกรรมผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าพร้อมเพย์คือก่อนหน้านี้เองเลื่อนการใช้บริการนะครับคือตามกำหนดการเดิมนั้น31ธันวาคมจะใช้แต่หลายคนยังค่อนข้างกังวลในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็ต้องไปพัฒนาระบบเพิ่มเติมแต่ล่าสุดเองนะครับก็ออกมาคาดการณ์กันแล้วนะครับว่าพร้อมที่จะเปิดใช้บริการพร้อมเพย์ทั่วประเทศคือไตรมาส1ปีหน้าตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปครับตอนนี้ระบบต่างๆก็พร้อมสมบูรณ์แล้วนะครับเมื่อวานนี้มีการพูดคุยกันนะครับเรื่องนี้ครับที่งานสัมมนาวิชาการความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจากธุรกรรมในระบบพร้อมเพย์นะครับโดยประธานสำนักงานระบบการชำระเงินสมาคมธนาคารไทยคุณยศอิมสวัสดิ์นะครับก็พูดถึงระบบพร้อมเพย์นะครับน่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการคือไตรมาส1ปีหน้าก็จะช่วยทำให้ลดปริมาณการใช้เงินสดนะครับทั้งประเทศรวมการลง 5% นะครับจากปัจจุบันนะครับที่คนส่วนใหญ่ยังคงใช้เงินสดถึง 97% ตั้งเป้าด้วยนะครับว่า5ปีจากนี้จะลดการใช้เงินสดได้ถึง 25% ก็จะช่วยลดต้นทุนนะครับการบริหารจัดการเงินสดประมาณ 100,000 ล้านบาทของ GDP ในภาพรวมประเทศไทยนะครับที่ตอนนี้มีมูลค่า14ล้านล้านบาทด้วยกันนะครับปัจจุบันครับมีประชาชนนะครับที่มาลงทะเบียนพร้อมเพย์แล้ว18ล้านคนก็คิดเป็น38ล้านบัญชีด้วยกันตอนนี้เองทางธนาคารสมาคมไทยนะครับก็อยู่ระหว่างการทดสอบระบบนะครับการทำงานออนไลน์คือพยายามที่จะดูเลยนะครับว่าถ้าระบบครับมันรันเกิน 100% นั้นจะสามารถทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับก็ถือว่าตอนนี้เองทุกอย่างก็เป็นไปตามปกตินะครับใช้งานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ก็พร้อมที่จะให้บริการครับก็แนวโน้มในปีหน้าประมาณปี2017เนี่ยนะครับแนวโน้มนี่ก็คงมีความมีการปรับเปลี่ยนการใช้เงินสดที่ลดลงนะครับเราก็คาดว่าประมาณน่าจะได้ประมาณ 5% ในปีหน้านะครับแล้วปีถัดไปนี่น่าจะลดลงได้เยอะต้องบอกนี้ครับเบอร์โทรศัพท์คือเลขที่อ้างอิงผมพูดอยู่ตลอดเวลาพร้อมเพย์ใช้เบอร์โทรศัพท์เป็นเลขที่อ้างอิงนะครับรู้เบอร์โทรศัพท์ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าไปเจาะถึงระบบข้อมูลบัญชีได้เลยเพราะมันแค่เลขที่อ้างอิงค่ะและทางผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอ็ดด้านนะคะคุณสุรางคณาวายุภาพค่ะก็ได้พูดถึงการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยนะคะในปีหน้าปี2560บอกว่าจะอยู่ที่ 2.5 ล้านล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นจากปีนี้ซึ่งอยู่ที่ 2.2 ล้านล้านบาทถึงแม้ว่าปริมาณธุรกรรมจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเทียบกับสิงคโปร์ก็ถือว่าน้อยกว่านะคะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าผู้บริโภคยังไม่มั่นใจในระบบความปลอดภัยค่ะก็เลยอยากจะฝากถึงผู้บริโภคนะคะบอกว่าอย่าไปกังวลมากเกินไปแนะนำนะคะให้ค่อยๆเริ่มใช้บริการในวงเงินต่ำจะได้คุ้นชินกันก่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือประชาชนเองต้องตระหนักนะคะถึงการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองมันเป็นรหัสอยู่สม่ำเสมอด้วยป้องกันมิจฉาชีพนะคะ